ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับในสมัยนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่กับเรื่องการขับรถนั้นอาจไว้ใจได้แต่ในเรื่องการดูแลรักษารถหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั้นจะมีความรู้น้อยและไม่มีความสามารถในเรื่องนี้กันแทบจะทุกคนอย่างเช่นการเปลี่ยนยางอะไรถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่คนขับรถยนต์ทุกคนควรจะต้องรู้แต่ในทุกวันนี้คนขับขี่รถยนต์รุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงต่างก็ไม่มีความรู้พื้นฐานเหล่านี้เลยอย่าลืมนะครับว่าเรื่องไม่คาดฝันนั้นมักจะเกิดขึ้นได้เสมอในยามที่เราขับขี่รถยนต์บนท้องถนนดังนั้นเราควรเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนยางอะไหล่รถกันสักหน่อยเผื่อวันใดวันหนึ่งหากเกิดอะไรขึ้นกับยางรถของคุณและไม่มีใครที่สามารถจะช่วยเหลือคุณได้คุณก็จะเปลี่ยนยางอะไหล่ด้วยตัวของคุณเองและนี่ก็จะเป็นการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ขับขันได้นะครับวิธีการเปลี่ยนยางอะไหล่คือ 1. นำแม่แรงออกมาแล้วสอดไว้ใต้ท้องรถหาตำแหน่งที่เป็นเหล็กคานหรือเหล็กในจุดอื่นๆที่มีความแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักรถได้และใช้บล็อกคลายน็อตออกจากความแน่นของน็อตล้อและใช้แม่แรงยกรถให้ลอยขึ้นจากพื้นดินจนสามารถหมุนล้อได้ 2. ใช้บล็อกคลายน็อตล้อทุกตัวออกขั้นตอนนี้ไม่ต้องออกแรงมากเพราะเราคลายความตึงของน็อตล้อไปตั้งแต่ทีแรกแล้ว 3. ถอดน็อตทั้งหมดออกแล้วดึงล้อที่ต้องการจะเปลี่ยนออกมาแล้วนำยางอะไหล่ที่เตรียมไว้เข้าไปใส่แทน 4. ขันน็อตเข้าไปและอัดน็อตให้แน่นพอประมาณแล้วจากนั้นลดแม่แรงลงจนล้อแตะพื้นดินเป็นปกติแล้วเอาแม่แรงออกและอัดน็อตล้ออีกทีเพื่อความแน่นและนี่ก็คือวิธีง่ายๆที่เราสามารถทำได้ด้วยตนเองนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่